สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชัยชนะไตรฉัตรครับและผมจอนสันเทวินครับต้องบอกวันนี้นะครับเรามีประสบการณ์ใหม่มาฝากกับทุกคนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคงเคยซื้อแบบว่าเซตครีมโกคาเวียของเราใช่ไหมใช่ซึ่งมีเหตุการณ์จริงครับมีแฟนคลับของเราเนี่ยแหละที่โทรแล้วก็สั่งนะเขาซื้อเซตโกคาเวียเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณฟ้ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขานะใช้เซรั่มโกคาเวียของเราเนี่ยแบบชอบมากเลยใช้จนเทให้ดูเลยว่าโอ้เนี่ยเป็น10ขวดเลยนะครับโดยที่แบบว่าสินค้าอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทเนอร์คลีนซิ่งอะไรไม่ได้ใช้เลยกองเอาไว้ที่ตู้เสื้อผ้านั่นแหละเราเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเคยใช้เซรั่มนะฮะในส่วนของโกคาเวียของเราเป็นขวดแบบนี้ถามพี่จอนสันดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซรั่มแบบว่าตามท้องตลาดใน TikTok ในออนไลน์เนี่ยนะครับไซส์ขนาด15 ml นี่ขวดละกี่บาทครับเนี่ยไซส์เท่านิ้วก้อยแบบนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ390บาทครับ390บาทใช่มั้ยถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือ30 ml แบบขวดนี้ล่ะก็จะอยู่690บาทครับ690บาทให้ทุกคนคิดเลขตามผมนะครับถ้าเกิดว่า15 ml เนี่ยสมมุติถ้าเราตั้งต้นด้วย100 ml ล่ะโอ้ยมันต้องคูณแบบ5 6 7เท่าใช่มั้ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่า 2,000 กว่าบาทถูกมั้ยครับใช่เลยแต่วันนี้ครับนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกที่เรานี่นะฮะขึ้นโมใหม่มาเลยภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าหงำหงำคือใหญ่กว่าครอบงำไปนี่ครับนี่คือโกคาเวียเซรั่มขวดขนาด100 ml เราขึ้นโมมาเป็นชนิดพิเศษเลยนะซึ่งตรงนี้นะครับเรามีการเปรียบเทียบปริมาณให้ดูนะพี่จอนสันนะคืออันนี้เนี่ยคือ15 ml นะครับก็ประมาณ390บาทใช่ไหมปริมาณจะได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า30 ml ครับปริมาณจะได้แบบนี้ครับแต่ของเราครับ100 ml นี่เดี๋ยวขอเทให้ดูเลยนะฮะสดสดแบบนี้เลยนะครับให้ดูเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยราคาจะไปแค่ไหนของแถมจะเป็นยังไงออนแอร์แรกๆแบบนี้พิเศษแน่นอนนี่เทให้ดูครับนี่ครับเยอะจริงๆนี่ครับเอาไปกันเลยนะฮะที่100 ml นะครับแล้วก็วางขวดเนี่ยงําให้ดูแบบนี้เลยนะฮะคือขวดใหญ่แบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าส่วนประกอบด้านในไปด้วยในส่วนของสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียร์จากประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทองคํา 24K เนี่ยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะฮะพี่จอนสารเป็นผู้ใช้จริงใช่มั้ยครับถูกต้องครับมีช่วงล่าสุดเนี่ยผมกลับไปถ่ายละครครับทางแต่งหน้าทักเลยว่าจอนสารพอเธออายุ40แล้วเนี่ยเธอไม่ดูแลตัวเองเลยนะคือเวลาผมยิ้มทีเนี่ยมันขึ้นริ้วแบบนี้ผมมองภาพเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นหมาปักครับผมก็เลยตกใจตัวเองครับเลยเอาตัวโกคาเวียเซรั่มไปใช้นะตรงไหนที่ขึ้นริ้วครับผมก็ทาไปครับนี่นะครับตรงร่องหน้าผากตรงหางตาตรงร่องแก้มแบบนี้ครับใช้เป็นประจำครับและปัจจุบันนี้ครับหน้าของผมในวัย40ปีครับยิ้มแล้วมันไม่ขึ้นครับที่เราภาคภูมิใจมากในส่วนของคุณอัมนะครับในวัย50ปีนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้ยไม่มั่นใจเลยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนรู้สึกว่าเอ้ยต้องหันมาหาอะไรดีๆทาใส่หน้าแล้วก็เลยเอาโกเซรั่มของเราเนี่ยเหยาะไปครับเหยาะไปครับจนนี่ฮะเป็นภาพล่าสุดคนกดไลค์เพียบเลยขนาด TikTok นี่คือใส่ดนตรีนิดนึงนี่คือแบบว่าคนวิวเป็นหมื่นเลยนะฮะเอาวันนี้ก็ดีใจด้วย